สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะห้องรับแขกของข่าวสดรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยเพราะมีสาวสวยกับหนุ่มหล่อมาเยือนนะคะโอ้ยินดีครับยินดีครับขอต้อนรับน้องทิสาแล้วก็น้องยูโรให้แต่ละคนทักทายแฟนๆข่าวสดนิดนึงค่ะสวัสดีแฟนๆข่าวสดบันเทิงไลฟ์นะครับผมตื่นเต้นมากในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆข่าวสดด้วยนะครับสวัสดีค่ะทิสาค่ะวันนี้ควงคู่กันมาครับในนามของละครที่กำลังโด่งดังและเป็นกระแสตอนนี้เลยคือเรื่องเข็มซ่อนปลายครับวันนี้อยู่กันมาหลายที่เลยนะคะเข็มซ่อนปลายแน่นอนตอนนี้น่าจะ EP ที่4แล้วไหม4จบไปแล้วครับต่อไป EP ที่5ครับถามถึงฟีดแบคที่ผ่านมาก่อนเลยเป็นยังไงบ้างชื่นอกชื่นใจกันขนาดไหนคะอุ๊ยดีดีมากค่ะแล้วก็ส่วนตัวแบบว่าเป็นนักแสดงเนาะแล้วก็แบบดีใจแทนทุกๆคนด้วยค่ะที่แบบกระแสตอบรับแบบโอเคขนาดนี้ค่ะยูโรล่ะครับครับผมก็ดีใจครับสำหรับแฟนๆที่ได้ติดตามแล้วก็ได้รับการตอบรับมาแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ดูแล้วก็เช็คไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ของทางค่ายหรือ Twitter IG Facebook เนี่ยแล้วก็ดูตลอดว่ามีคนชื่นชอบไหมเพราะว่านักแสดงแต่ละคนก็เต็มที่กันมากก็แบบรู้สึกดีใจแทนทุกๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยครับแต่ละคนรับบทเป็นใครอะไรยังไงบ้างคะค่ะตัวที่สานะคะรับบทเป็นเฉิดค่ะก็ในเรื่องนะคะก็หลายๆคนก็ที่ติดตามแล้วน่าจะเคยน่าจะได้เห็นกันแล้วแหละว่าเฉิดเป็นยังไงนะคะก็จริงๆเนี่ยเฉิดก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่อยากมีความรักดีๆเหมือนกับคุณยอดเนี่ยแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เจอมามันทำให้เขาผิดหวังจากเรื่องความรักมาแล้วก็มันก็จะมีเรื่องมีราวที่ทำให้ต้องมาพัวพันกับคุณเยาวยอดก็คือพี่นุ่นในเรื่องนะคะซึ่งพัวพันกันทั้งเรื่องค่ะ ตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้ายนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากเห็นพัฒนาการของตัวละครนะคะก็ต้องลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าต่อไปเฉิดและตัวละครตัวอื่นจะเป็นยังไงค่ะครับผมรับบทเป็นบุเรศครับบุเรศก็จะเป็นเด็กทรงผักบ้านๆครับผมที่สร้างรอยยิ้มให้กับบ้านอีกแล้วครับเป็นบ้านๆที่ชอบติดดินก็คือจริงๆแล้วมีพื้นฐานทางบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่าเราเป็นคนชอบที่จะแบบติดดินเข้ากับลูกน้องเข้ากับคนงานได้ง่ายครับจะเป็นคนคนเดียวที่สร้างรอยยิ้มให้กับเรื่องเข็มซ่อนปลายครับคือเรียกว่าออกมาวันแรกเลยนะก็ยิ้วก้าวแล้วกับเด็กผลผักคนนี้ครับผมจะออกมาแนวใสๆครับคนอื่นเขาจะดาร์กคนอื่นเขาจะฟาดฟันกันตีกันของเราจะเป็นรอยยิ้มให้คุณเฉิดเขาครับโอ้อ่ะถามถึงคู่นี้ดีกว่ามาเกี่ยวโยงมาเจอกันอะไรได้ยังไงจริงๆแล้วผมกับน้องชายเขาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันครับเพื่อนสนิทกันมากซึ่งเราเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเราแอบชอบผู้หญิงคนนี้มานานมากแล้วเป็นปลื้มครับใช่ครับก็คอยดูเขาอยู่ห่างตลอดจนเขาไปต่างประเทศจนเขากลับมาแล้วก็มีโอกาสได้เจออีกครั้งก็รู้สึกดีกับเขาจนเขามาเจอเหตุการณ์ร้ายๆอย่างเงี้ยเราในนามที่แบบเราก็มีพื้นฐานมีแบ็คกราวด์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาค่อนข้างดีในที่นี้ในแบบดีขนาดไหนคะคุณเป็นอะไรคะคุณเป็นใครคะพิธีกรนะครับยินดีพิธีกรนะครับผู้จัดของเราเองครับพี่เจี๊ยบสวพินภามาด้วยนะครับผมเป็นลูกเจ้าของห้างที่ดังที่สุดในประเทศครับไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับใช่เราก็ไม่อยากให้เขาเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเราก็ไปช่วยเขาคอยซัพพอร์ตเขาคอยชี้น้ำตาให้เขาแต่ว่าตัวเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าตอนแรกเลยที่เราเห็นเนี่ยเราก็คิดว่าเขาเป็นแบบอ่ะเด็กส่งผักอยู่ในห้างที่เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอ้าวก็ตอนหลังก็เพิ่งมารู้ว่าอ้าวรู้จักกับน้องเราเหรอและตอนนี้ถ้าใครที่ได้ดูเมื่อคืนไปนะคะก็จะรู้ว่าความจริงแล้วเฉิดก็รู้ไปกับพร้อมก็รู้ที่หลังสิเพราะว่าคนดูรู้ก่อนใช่ใช่ค่ะเฉิดก็เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นลูกเจ้าของห้างค่ะในเรื่องนี้เฉิดใจอ่อนใจอ่อนนะเขาบ้างไหมคะถ้าเป็นตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็ยังเพราะเราก็ยังพูดชื่อนาอยู่เลยไม่รู้จะพูดทำไมนะเราก็ยังจะหลงอยู่กับรักเก่ารักแรกของเราอยู่อย่างนั้นใช่ค่ะมีคนแซวเยอะไหมว่าโอ้โหมีหนุ่มคนใหม่เข้ามาขนาดนี้แล้วคุณนี่จะเป็นแบบอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมถ้าสำหรับคนดูที่เชียร์เขาก็แบบว่าเออทำไมเราไม่แบบก็อยู่กับคนนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นชีวิตจริงเราก็คงไม่อยากวุ่นวายแล้วแหละแต่นี่มันคือตามบทละครเนี่ยค่ะจริงๆ
ยูโรนี่คือเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะเมื่อพอมาเจอกันในเรื่องแรกมันต้องปรับจูนเคมีอะไรเยอะไหมก็ปรับจูนค่อนข้างเยอะด้วยความที่ผมก็เป็นเด็กใหม่ๆสำหรับวงการบันเทิงไทยนะครับผมก็ตื่นเต้นกับทุกอย่างที่ผมเจอครับไม่ว่าจะเป็นคุณนิสากับนักแสดงท่านอื่นๆด้วยก็จูนกันค่อนข้างเร็วไม่นานมากครับเพราะว่าเราก็เข้าหาเขาโดยสิ่งที่เขาชอบครับผมเขาจะชอบเล่นเกมเราก็เข้าหาเขาโดยเกมครับก็เป็นการสนิทสนมกันง่ายขึ้นเพื่อที่จะไปต่อยอดในการแสดงละครสายตีเนียนครับตีเนียนครับตีเนียนครับเล่นกันที่ว่ามันก็สนิทสนมกันมากขึ้นพอเข้าฉากด้วยกันมันก็ความเกรงมันก็ลดลงครับพี่สาเองล่ะคะมาเจอโอ้โหคนนี้เขาเป็นหนุ่มฮอตหนุ่มหล่อมากตอนนี้นะค่ะค่ะค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ร่วมงานกันนะคะก็โอเคเข้าฉากแล้วซีนครั้งแรกเป็นไงคะคะไม่อย่างตัวเราก็ถ้าเล่นไปตามบทจริงๆหนูไม่ได้เกรงขนาดนั้นพี่เจี๊ยบแต่เนี่ยเกรงมากกว่าเกรงกว่าเหรอเกรงกว่าใช่ผมเข้าฉากใครผมก็เกรงหมดเลยครับอ๋อครับเราเป็นสายแบบว่าไม่ค่อยถนัดแบบนี้ใช่ครับหรือว่าแบบไม่เป็นตัวของตัวเองหมายถึงว่าเออใครเล่นแรงไหมเวลาเขาเข้าฉากแล้วซีนกับเรามีความหัวใจเล่นแรงไหมคะมันรู้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเอาหัวใจมันตึ๊บๆๆๆๆๆนะอันนี้สาแอบเพราะแอบหัวใจเล่นแรงไหมคะมันได้ยินหัวใจคนตรงข้ามได้ด้วยเหรอเวลามันอกแนบอกชิดอะไรต่ออะไรค่ะไม่แต่คนดูจริงแน่นอนพวกเราก็เร็วๆนี้ครับรอก่อนครับรอก่อนรอติดตามครับครับผมฉากนั้นขนาดคนเล่นเองยังพูดไม่ค่อยจะออกเลยเนี่ยครับจากนั้นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครกล้าพูดเล่าเลยไม่คือถ้าเป็นแบบ4 EP แรกๆเนี่ยคือพอคู่เราออกมามันจะเป็นแบบพาร์ทของความแบบน่ารักคือมันจะมีแบบกัดกันหยอดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูน่ารักในเบรกความเครียดของทุกๆคนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรให้ได้แบบมีให้พลิกไปพลิกมาละเพราะว่าอย่างเฉิดตอนแรกคนก็จะคิดว่าหน้าสงสารแต่ทีตอนหลังคนเริ่มเอ๊ะคนนี้ยังไงอยู่เหมือนกันไม่แต่คือทุกตัวละครในสิ่งที่เขาทำเขาก็มีเหตุผลของตัวเขาเองค่ะในการกระทำอย่างตัวเราเนี่ยไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆคิดจะร้ายก็ร้ายเลยก็ที่คนดูได้ดูก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราเจอมาสิ่งที่เราโดนมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทำไมต่อไปเขาถึงต้องทำอะไรแบบนั้นคุณต้องฟาดฟันแบบคุณต้องไหนบอกทั้งเรื่องเนี่ยทั้งเรื่องเลยค่ะพละกำลังไปสู้เขานี่ก็แบบระดับพระการนะใช่ค่ะใช่ค่ะเรายังไงบ้างโหก็ใช้พลังเยอะมากค่ะพี่นุ่นก็สุดมากเหมือนกันนะคะแต่สนุกค่ะแต่สนุกพี่สาเหมือนว่าเรื่องนี้นี่เหมือนว่าได้ใช้พลังเยอะมากๆในการแสดงมันเป็นพลิกบทอย่างชัดเจนเลยค่ะจริงๆที่ผ่านมาก็คือทุกเรื่องอ่ะในเวลาทำงานนะคะก็ตั้งใจทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าส่วนมากจะได้เจอแต่บทที่มันแบบมีแต่ดราม่าหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้มันก็จะได้เห็นในมุมของที่แบบการสู้คนชัดเจนไม่ยอมคนมันก็จะเป็นการใช้พลังในอีกทางนึงเนี่ยค่ะมีเกรงๆไหมคะต้องเข้าฉากแบบนี้แรกๆมีค่ะยอมรับว่ามีเพราะว่าด้วยความที่มันฟาดฟันกันทั้งเรื่องมันต้องปะทะกันทั้งเรื่องบางทีมันมีแบบดึงกันมีการจับมีการจะตกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าช่วงแรกๆที่มันแบบมันยังเกรงอยู่ค่ะก็เลยแบบอาจจะมีบ้างที่อุ๊ยจะเล่นยังไงดีไม่ค่อยกล้าจับไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจอกันนานๆพี่นุ่นน่ารักก็เลยแบบโอเคก็เต็มที่กันค่ะในของฝั่งยูโรเองเป็นไงโอ้โหเราไม่ได้หล่อฉายเดี่ยวคนเดียวมีอีก2หนุ่มนี่ต้องมาแข่งหล่อกับเราด้วยเนี่ยเราสู้เขาไหวไหมผมรวยสุดครับหล่อสู้เรื่องนี้หรอผมรวยสุดครับผมใช้เงินแก้ปัญหาครับใช้อำนาจครับผมครับเดี๋ยวรอติดตามดูเพราะตอนแรกๆอาจจะเป็นบูนเป็นคนสดใสแต่หลังๆมาเนี่ยอาจจะต้องใช้บารมีพ่อแม่มาช่วยครับผมครับหล่อใช่แล้วตัวเองทำอะไรเองได้ไหมตัวเองก็ทำปุ๊บก็โดนไล่ออกไงหนักให้สปอยอีกแล้วเดี๋ยวโดนพี่เจี๊ยบด่าอีกแล้วจริงกับบูมเองกับก้าวเองเราต้องเจอเขาเยอะไหมในเรื่องกับก้าวที่เป็นเพื่อนสนิทกันครับกับพี่บูมเนี่ยก็จะเป็น
เป็นแฟนเก่าเป็นแฟนของคุณทิสาอย่างเงี้ยแต่พยายามเราก็พยายามแยกเขาออกซึ่งผมเข้ากับพี่บูมไม่เยอะมากครับแต่ถ้าเข้าฉากกันก็จะเป็นการปะทะคารมกันมากกว่าเล็กน้อยครับในฐานะที่เป็นนักแสดงนะคะอยากถามว่าเล่นละครเรื่องนี้แล้วว่ามันให้อะไรกับคนดูบ้างตอบก่อนให้อะไรให้ความสนุกให้ความบันเทิงให้ความมันครับแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของครอบครัวครับครอบครัวแต่ละคนคือแต่ละครอบครัวเนี่ยการที่จะเลี้ยงดูออกมามันแตกต่างกันไปพอตัวละครตัวนั้นโตมาในครอบครัวแบบนั้นมันก็จะเกิดฟีดแบคหรือว่าโตขึ้นมันจะเป็นแบบนี้แต่ละคนก็จะมีเหตุผลของตัวเองด้วยครับผมค่ะก็ได้เห็นมุมมองความรักในหลายๆรูปแบบอะค่ะที่คิดว่าหลายๆคนหรือว่าสังคมสมัยนี้น่าจะแบบอุ๊ยบางคนก็อุ๊ยฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ฉันเหมือนตัวละครตัวนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะแบบโดนใจคุณผู้ชมเหมือนกันสี่อีพีที่จบไปเนี่ยบางคนไปบอกว่ามันสนุกมากแต่ที่เหลือกว่านี้เด็ดกว่านี้อีกมันก็ยังสนุกต่อค่ะใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบที่สุดค่ะเพิ่งเริ่มเท่านั้นนะคะนี่ขนาดเพิ่งเริ่มนะคะเข้มข้นไปได้กว่านั้นอีกค่ะวิ่งมากค่ะเยอะเลยค่ะดาวไม่ถูกค่ะว่ายังจำไม่ได้ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันเยอะมากค่ะคือโอเคมันจะมีแบบมันโอเค4 EP มันอาจจะเห็นเฉิดกับยอดเยอะแต่ว่าจริงๆทุกตัวละครนะคะเขาจะมีเรื่องราวของตัวเองเยอะมากๆซึ่งเดี๋ยว EP ต่อๆไปก็น่าจะได้เห็นกันมากขึ้นตอนนี้ก็คือแบบว่าลุ้นตลอดเราได้ดูสดๆกันบ้างเพราะได้ดูค่ะหนูมีโอกาสได้ดูเพราะเห็นบางคนมันก็ต้องมีฟีดแบ็กขึ้นทวิตเตอร์เลยเราเห็นแล้วเป็นยังไงโอ้โหคนแบบอะไรอินกันขนาดนี้ทีมเชิญต้องเดี๋ยวย้ายไปทีมยอดอีกแล้วเดี๋ยวย้ายไปทีมเชิญอีกจริงๆก็สลับทีมกันแทบจะทุก EP เลยเนาะพี่เจี๊ยบมันเหมือนทุกฉากมากค่ะเหมือนแบบว่าพอเจอ EP เนี้ยเจอฉากเนี้ยอุ๊ยมาอยู่ทีมเฉิดดีกว่าเฉิดน่าสงสารแต่พอเปลี่ยนไปอีกฉากนึงอ้าวไม่สงสารละไปสงสารยอดแทนอะไรอย่างเงี้ยในมุมของผู้ชายล่ะคะคุณมีทีมอะไรบ้างเนี่ยก็มีสิเนาะครับมีมั้ยก็มีแฮชแท็กเลือกทีมมั้ยก็เป็นทีมผู้หญิงฟาดฟันกันผมเป็นหน่วยซัพพอร์ตครับผมก็อยู่ทีมผมเลือกทีมเฉิดเนี่ยครับโอ้ยครับจะขนาดนั้นอยู่โลครับสุดท้ายให้ฝากเชิญชวนแฟนๆอีกทีนึงนะคะห้ามพลาดเดี๋ยวบางคนแบบว่าแบบคุยกับผมไม่รู้เรื่องนะค่ะแล้ว4 EP แล้วเนี่ยอ่ะฝากเชิญชวนเลยครับฝากก่อนเดี๋ยวเสริมให้ฮะฝากเลยครับก็ฝากเข็มต้นปลายด้วยนะครับรับรองมันแน่นอนสนุกแน่นอนครับฟาดฟันระหว่างพี่นุ่นคุณนิสาแบบสุดๆมันมหาศาลนะครับมันแบบปาฏิหาริย์นะครับคือคุณผู้ชมจะอินไปกับตัวละครทุกๆตัวละครนะครับฝากด้วยครับเข็มต้นปลายนะครับสนุกแน่นอนครับค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะเริ่มดูตามมาก็ได้ค่ะดูย้อนหลังในบักกะบูก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่4 EP แล้ว EP เองนะคะก็ตอนนี้ตามมาดูนะคะก็ยังทันอยู่ค่ะเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยก็มีความสนุกนะคะแต่ว่า EP ต่อไปนะคะก็ยังสนุกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะฝากด้วยค่ะเข็มซ่อนปลายนะคะครับพุธพฤหัสนะคะ 20:30 ทางช่อง 7 HD ค่ะฝากด้วยครับไปชมคนสวยคนหล่อได้ที่บอกว่าเรื่องราวมันมีเกี่ยวกับครอบครัวด้วยใช่ค่ะวันนี้ค่ะผมต้องขอบคุณทั้งสองคนมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเสียงเจ้าเจ้าของผู้จัดที่แรกอ่ะปังปังใช่ไหมคะปังค่ะก็เพิ่งผ่านมา4ตอนนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่แบบคือเวลาดูกันอ่ะเจี๊ยบเห็นเขาไม่ได้แค่ดูแล้วบอกสนุกอย่างเดียวเขาจะมีแบบเหมือนเขาจะคุยกันเลยว่าที่เชิญต้องเป็นแบบนี้เพราะยังไงที่ฉันต้องเป็นแบบนี้คือวิเคราะห์ยาวมากซึ่งเจี๊ยบในส่วนตัวของคนทำละครจะไม่ได้เห็นแบบนี้นานแล้วที่แบบเขาจะวิเคราะห์กันไปเรื่อยเวลาแล้วแบบเจอใครก็จะแบบทำไมอ่ะทำไมฉันต้องทำอย่างนี้อ่ะมันเป็นเพราะว่าอย่างนี้เหรอหรืออย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องนี้มีคนตายอุ๊ยพี่เจี๊ยบสปอยเองเลยเหรอสปอยเองแต่ว่าคนไม่ตามเรื่องไงใช่แล้วก็มีคนที่รักกันมีคนที่ไม่รักกันมีคนสูญเสียมีคนอะไรวุ่นวายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเดาเรื่องนี้ถูกอ่ะไม่มีทางพอเจี๊ยบก็ยังงงอยู่เลยเพราะว่า EP หน้าก็ยังตัดต่อไม่เสร็จนี่เนาะใจเย็นเนาะทำไมพวกเรากันผ่านไลฟ์เซลแบบนี้เลยอ่ะวันนี้นะขอบคุณมากๆเลยครับพี่เจี๊ยบขอบคุณรถนิสสันด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ